ไรก็ตามที่เป็นการค้าที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็นอีคอมเมิร์ซหมดเลยเพราะการซื้อการขายมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่เดียวกันแล้วมันเริ่มเกิดเป็นระหว่างพื้นที่ระหว่างประเทศได้ละตอนนี้เรามีคนทั่วโลกออนไลน์ประมาณ 2,000 กว่าล้านคนเรามีคนทั่วประเทศไทยออนไลน์ประมาณเกือบ20กว่าล้านนั่นหมายถึงธุรกิจคุณสามารถขายของกับคน 2,000 ล้านคนหรือว่ากับคน20กว่าล้านคนทั่วประเทศได้ทันทีแล้วเป้าหมายของผมตอนนี้คือต้องการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยอีคอมเมิร์ซตอนเด็กอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับตอนเด็กอยากจะเป็นทำค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่อง UFO เพราะตัวเองเชื่อว่ามี UFO ตอน6ขวบตอนป.6เนี่ยรวมกลุ่มกับเพื่อน3คนจัดตั้งเป็นชมรมติดตามหา UFO ขึ้นมาแล้วเราจะแอบหนีคือเมื่อก่อนอยู่เรียนประจำอยู่ที่ราชบุรีบ้านโป่งแล้วก็แอบหนีมาตอนคืนมาหา UFO กันแต่ตอนโตไม่ได้หา UFO แล้วทำอินเทอร์เน็ตแทนตอนนี้นะครับค้นคว้านะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ออนไลน์กับการทำธุรกิจมากกว่านะครับเพราะตอนนี้มันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การทำอีคอมเมิร์ซการขายของมันเป็นเรื่องการตลาดมันเป็นเรื่องการใช้ช่องทางการใช้เทคโนโลยีทำไงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นกับชีวิตพอเราติดเกมมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มใช้เวลากับเกมมากขึ้นฉะนั้นพอโตขึ้นมาเรื่อยปุ๊บเราก็เริ่มคุ้นเคยกับพวกเทคโนโลยีพวกเกมพวกอะไรที่เป็นแบบพวกคีย์บอร์ดอะไรต่างเนี่ยฉะนั้นพอเราเริ่มเข้ามาที่มหาวิทยาลัยจริงผมเริ่มเข้ามารู้จักคอมพิวเตอร์จริงตอนมหาวิทยาลัยเจอเพื่อนๆเริ่มใช้คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเราก็เริ่มรู้จักคอมพิวเตอร์มากขึ้นตอนที่จบม.6มาเนี่ยผมไม่รู้เลยผมเป็นเด็กคนนึงที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยฮะรู้ตัวเองว่าหนึ่งตัวเองชอบวาดรูปชอบวาดรูปแค่นั้นแหละแล้วผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คณะสถาปัตย์มันคืออะไรยังไม่รู้เลยพูดจริงด้วยประสบการณ์เด็กมันก็ไม่รู้โลกเราแคบมากอ่ะวิธีการคือเราก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยมึงเรียนอะไรวะมึงไอ้นี่ก็ชอบวาดรูปบอกไม่รู้กูไปสถาปัตย์ไอ้ที่นี่ก็ไม่รู้เอาไม่รู้ก็ไม่รู้ก็แห่ไปแบบลงเหวกันทั้งคู่แล้วเพื่อนบอกว่าคณะสถาปัตย์เป็นคณะที่หนึ่งก็คือเรียนเกี่ยวกับเรื่องวาดรูปไม่มีเลขโหนี่เข้าทางกูเลยนะครับไม่มีอะไรแต่ลำบากก็เลยตัดสินใจก็คือเลือกเรียนเป็นเลขเอ็มที่คณะสถาปัตย์นะครับแต่ก็สุดท้ายเอ็มไม่ติดแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้สึกว่าตอนนั้นก็ไม่เดือดร้อนอะไรเราก็แบบรู้สึกว่าไม่เป็นไรมันก็มีทางเลือกอื่นตั้งเยอะตั้งแยะนะครับก็เลยมาเอ็มมาสอบที่สถาปัตย์ที่รังสิตปรากฏก็ติดนะครับก็พอเริ่มเรียนไปก็เฮ้ยสถาปัตย์มันคืออย่างนี้หรอเราเพิ่งมาเจอตัวเองว่ามันคือสิ่งที่เราเฮ้ยมันคือใช่คือไม่ได้เลือกผิดเลือกถูกเพราะในแต่ละอย่างที่เราเรียนไปปุ๊บเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบจริงๆตอนเด็กผมเคยสงสัยว่าบ้านมันสร้างไงวะเนี่ยก็งงว่าสงสัยพอสร้างบ้านไอ้ก่อขึ้นมาเนี่ยรู้แล้วแต่ไอ้หลังคาเนี่ยมันตั้งไงว่ามันถึงตั้งนี้ได้เราก็เริ่มงงมันตั้งยังไงเหมือนวะด้วยความที่แบบเริ่มสงสัยแล้วก็เฮ้ยมันก็น่าสนใจนะที่อยากไปเรียนรู้ว่าบ้านมันสร้างไงเราก็เลยเริ่มเข้าไปเรียนรู้อ๋อจริงๆตอนนั้นแยกไม่ออกว่าสถาปนิกวิศวะอะไรมันคืออะไรแยกกันยังไงตอนหลังเราก็เริ่มรู้ว่าการเรียนสถาปัตย์คือเป็นคนที่ออกแบบขึ้นมาก่อนว่าบ้านจะเป็นหน้าตายังไงตึกจะเป็นหน้าตายังไงสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือว่าสถาปัตยกรรมต่างๆมันจะเป็นหน้าตายังไงเพราะถ้าเกิดไม่มีสถาปัตย์สิ่งนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้พอออกแบบเสร็จปุ๊บถึงส่งมอบให้กับวิศวกรเอาไปคำนวณว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันสร้างได้จริงหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเป้าหมายของผมคือผมจะเป็นสถาปนิก 100%ทำไมสถาปนิกหลายๆคนถึงเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นได้เพราะว่าหนึ่งก็คือสถาปนิกเนี่ยต้องบอกว่าคนที่เรียนอาร์ตเนี่ยก็คือเรียนด้านทางด้านเรียกว่าครีเอทีฟเรื่องความคิดสร้างสรรค์ก็จะเป็นคนที่คิดอะไรสร้างสรรค์มากๆเลยแต่บางอย่างเนี่ยความคิดสร้างสรรค์บางทีมันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเพราะมันต้องสร้างสรรค์มันต้องครีเอทีฟมากๆเลยฉะนั้นถ้าเกิดเอาความเป็นจริงเข้ามาปุ๊บเนี่ยความสร้างสรรค์มันจะไม่เกิดขึ้นเลยฉะนั้นคนที่อาร์ตก็จะอาร์ตไปเลยในขณะเดียวกันคนที่อยู่วิศวกรรม
ก็ต้องเป็นคนที่มีลอจิกหรือต้องมีตรรกะสูงมาก1บวก1เท่ากับ2ซึ่งมันคนละฝั่งกับครีเอทีฟไปเลยปรากฏว่าไอ้นี่กับอีกฝั่งนึงไปเลยปรากฏไอ้สถาปนิกอยู่ตรงกลางพอดีฉะนั้นเราต้องครีเอทีฟมากๆและในขณะเดียวกันมันก็ต้องเป็นไปได้ด้วยเพราะถ้าเกิดมีโปรเจกต์บ้านผมทำโปรเจกต์บ้านส่งอาจารย์ผมสร้างบ้านมาตึ้งหลังคาจั่วแปะส่งอาจารย์คะแนนผมห่วยมากเลยนะเพราะผมไม่มีครีเอทีฟใส่เข้าไปฉะนั้นผมต้องใส่ครีเอทีฟเข้าไปให้บ้านให้เหมือนแบบเหมือนบ้านที่เป็นมนุษย์ต่างดาวอยู่อะแต่มันต้องสร้างได้แต่มันต้องอยู่แล้วมันต้องแบบตอบสนองกับความต้องการของคนจริงๆทำให้เราต้องคิดมากขึ้นนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างครีเอทีฟกับในแง่เรื่องลอจิกเรื่องอินจิเนียร์เรื่องไซเอนติฟิกก็มาเกี่ยวข้องทำให้เรามุมมองความคิดเราเริ่มแบบฉีกแต่อยู่บนความเป็นไปได้ทำให้พอเวลาเรามองอะไรหลายอย่างปุ๊บเนี่ยมีงานอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเรามองแตกต่างกับคนอื่นแต่ทุกอย่างเลยเป็นไปได้การกับที่ผมมาอยู่ตรงนี้ผมมานั่งอยู่ตรงวงการอินเทอร์เน็ตผมก็ฉีกทุกอย่างในวงการอินเทอร์เน็ตที่มีเอาจากที่เราเรียนรู้มาแต่เราก็อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนั่นคือทั้งหมดที่ถูกหล่อหลอมมาที่ถูกสอนมาจากที่มหาวิทยาลัยนะครับถึงมาเป็นตรงนี้เหมือนกันฉะนั้นถามว่าเรียนสถาปนิกเกี่ยวข้องกับตรงนี้ไหมเกี่ยวข้องเกือบ 100% เลยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ถูกออกแบบมาเป็นบ้านแต่มันถูกออกแบบมากลายเป็นสิ่งที่เราทำงานในแต่ละวันเป็นเว็บไซต์เป็นวิธีการคิดแนวความคิดต่างๆออกมานั่นคือสิ่งที่ถูกใช้และทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่ครับตอนผมเรียนปีหนึ่งเนี่ยผมไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ออสเตรเลียอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วพอไปเรียนที่นั่นเนี่ยผมได้มีโอกาสได้เรียนออโต้แคดเกี่ยวกับเรื่องการทำพวกคอมพิวเตอร์พอกลับมาปุ๊บเฮ้ยแล้วก็พอเป็นนี่หว่านะครับก็เลยเริ่มต้นใช้แล้วพบว่าเมื่อก่อนทำงานส่งอาจารย์เนี่ยต้องมานั่งเขียนแบบอาจารย์บอกแก้ก็คือกลับไปลบทำใหม่หมดเลยผมบอกทำไมเราต้องมานั่งทำงานเป็นควายอย่างนี้วะเนี่ยเราก็เลยทำงานพอดใส่แบบเป็นคอมพิวเตอร์อย่างนี้แล้วก็นั่งกระดิกอยู่แล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมเพื่อนก็นั่งเขียนแล้วก็นั่งกระดิกสภาพก็ปริ้นฟืดออกมาแก้ปุ๊บแล้วกดในแก้ในคอมกด2ทีปุ๊บเสร็จแล้วนะครับเราก็เลยเฮ้ยมันดีกว่าเยอะเลยนะเราก็เริ่มออกแบบทุกอย่างในเรื่องคอมพิวเตอร์หมุนทุกอย่างเป็น3มิติหมดเลยปีผมเป็นปีแรกที่เขาอนุญาตให้ใช้ก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์แรกที่แบบมี3มิติวิ่งไปวิ่งมาซึ่งมามองวันนี้มันห่วยมากเลยนะแต่สมัยก่อนแม่งโคตรเทพเลยสมัยก่อนนะช่วงปีที่5ปีที่4 5เนี่ยเริ่มรู้จักอินเทอร์เน็ตจุดเริ่มต้นที่รู้จักอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่ชั่วช้ามากนะครับเพราะว่าวันหนึ่งผมมีคอมพิวเตอร์รู้ล่ะเราก็เล่นเกมเล่นชามอะไรง่ายๆเพื่อนปริ้นกระดาษใบหนึ่งมาให้ดูผมก็เปิดกระดาษเฮ้ยอะไรอ่ะมันก็เป็นกระดาษเอามาจากไหนอ่ะซึ่งจริงๆไอ้คอนเทนต์หรือข้อมูลในนี้มันเป็นสิ่งที่หายากมากสมัยก่อนนั่นคือรูปผู้หญิงญี่ปุ่นแก้ผ้าเอามาจากไหนอ่ะเพื่อนบอกว่าเอามาจากอินเทอร์เน็ตไอ้เราก็อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคืออะไรวะกูต้องมีแล้วล่ะแรงบันดาลใจดีมากเพื่อนก็บอกมันไปสมัครสิห้องคอมเขามีอินเทอร์เน็ตแจกนักศึกษาเฮ้ยจริงเหรอเราก็ไม่รู้ไงก็เลยไปสมัครแล้วก็ขอแอคเคาท์มาทำให้เราใกล้ชิดกับเทคโนโลยีมากขึ้นทำให้เราเรียนรู้มันไงถามว่าถ้าเกิดเอา knowledge เอาเรื่องความรู้ให้ผมมาเรียนผมไม่เรียนหรอกใครจะไปเรียนอ่ะมันไม่น่าสนใจเลยอ่ะแต่พอเรียนรู้ไปสักพักปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มเห็นว่ามันเราเริ่มทำได้ไงเราก็เริ่มเรียนรู้ tool ต่างๆฉะนั้นพอเราเริ่มทำไปปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าคอมพิวเตอร์เริ่มเป็นละอินเทอร์เน็ตเริ่มเป็นละเริ่มสร้างเว็บพอเป็นละพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มทำเว็บไซต์ชวนเพื่อนแต่ช่วงระหว่างปี5เนี่ยผมบังเอิญเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจนึงไปเห็นเด็กไปอ่านหนังสือพิมพ์ในห้องน้ำนั่งเข้าห้องน้ำชอบหยิบอะไรไปอ่านนะครับเปิดหนังสือพิมพ์มาเจอเด็กม.4กับเด็กม.5 2คนนี้สัมภาษณ์ว่าทำเว็บไซต์ธุรกิจเว็บไซต์ทำเงินได้เดือนละแสนกว่าบาทไอ้เราก็นั่งดูเชื่องทำได้ไงวะกูก็ทำได้นะเว้ยตอนนั้นเด็กถาปัดชอบของมือ2ผมยาวชอบไปเดินคลองหลอดชอบไปเดินสะพานพุทธชอบของมือ2มากแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงปี40พอดีนะครับผมจบปี40พอดีเลยเป็นช่วงที่เศรษฐกิจมันแย่มากตลาดนัดเปิดท้ายขายเต็มไปหมดเลยผมก็เลยมองว่าทำไมไม่เอาพวกนี้มาขายออนไลน์ล่ะเราก็ชอบของพวกนี้อยู่แล้วปรากฏว่าพอทำไปปุ๊บมันเป็นเว็บที่ฉีกกว่าชาวบ้านสมัยก่อนมีพันทิปมีสนุกมีเว็บอะไรที่แบบเว็บธรรมดามันเป็นเว็บรวมลิงก์ไม่มีอะไรน่าสนใจพอผมฉีกมาปุ๊บเป็นเว็บขายของมือสองเนี่ยคนก็เริ่มสนใจก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองชอบทางด้านออนไลน์แล้วนะครับสุดท้ายคือพอสักพักเนี่ยเราหยุดงานทางด้านสถาปนิกความสนใจเราเริ่มเปลี่ยนนะตอนนั้น
นนี้เรามีคนทั่วโลกออนไลน์ประมาณ 2,000 กว่าล้านคนถ้าเกิดคุณเปิดเว็บไซต์คุณมีธุรกิจออนไลน์นั่นหมายถึงธุรกิจคุณสามารถขายของกับคน 2,000 ล้านคนหรือว่ากับคน20กว่าล้านคนทั่วประเทศได้ทันทีcommerce ก็คือชื่อเต็มก็คืออิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สก็คือ e คืออิเล็กทรอนิกส์ครับฉะนั้นแปลเป็นไทยว่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นการค้าที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าเป็น e-commerce หมดเลยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์สั่งอาหารเห็นทีวีแล้วก็อยากซื้อแอปโดมิไนเซอร์ไอ้ทางทีวีอันนี้ก็เป็น e-commerce นะครับแต่ถามว่า e-commerce มันเริ่มมาเยอะมากขึ้นเป็นเค้าเรียกว่ามันเริ่มแพร่หลายมากขึ้นเมื่อมันมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเพราะการซื้อการขายมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่เดียวกันแล้วมันเริ่มเกิดเป็นระหว่างพื้นที่ระหว่างประเทศได้ละตอนนี้เรามีคนทั่วโลกออนไลน์ประมาณ 2,000 กว่าล้านคนเรามีคนทั่วประเทศไทยออนไลน์ประมาณเกือบ20กว่าล้านคนฉะนั้นถ้าเกิดคุณเปิดเว็บไซต์คุณมีธุรกิจออนไลน์นั่นหมายถึงธุรกิจคุณสามารถขายของกับคน 2,000 ล้านคนหรือว่ากับคน20กว่าล้านคนทั่วประเทศได้ทันทีพอเราทําไทยเซคันด์แฮนด์มาสักพักนะครับทำมาสัก 2-3 ปีแล้วผมก็รวมกับเพื่อนออกรวมกันมาที่ทำด้วยกันออกมาเปิดเป็นบริษัทเพราะ thaisecondhand.com เนี่ยมันเป็นเว็บขายของทีละชิ้นแต่คนต้องการเป็นร้านค้าเราก็เลยขยับจากไอ้ตัว thaisecondhand ขึ้นมาเป็นตลาด .com แล้วผมเจอปัญหาคือพอผมไปคุยว่าใครผมเป็น thaisecondhand นะเขาบอกไม่คุยกับมึงเป็นของมือ2ฉันเป็นของมือ1เว้ยฉันไม่คุยแกฉันโลอะไรเงี้ยผมก็เลยสร้างแบรนด์ตลาด .com ขึ้นมาซึ่งปรากฏว่ามันก็ไปได้ดีมากจากนั้นตลาด .com ก็เริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากพนักงานที่เรามีอยู่สัก3คนขึ้นเป็น10คน10คนขึ้นไปเป็น20 30คนจนตอนนี้ผมเริ่มแตกออกเป็นหลายๆบริษัทตอนนี้พนักงานมัน100คนแล้วตลาด .com เนี่ย เราเป็นธุรกิจที่เน้นด้านอีคอมเมิร์ซนะครับเราเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเหมือนตลาดกลางเป็นห้างช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่นะครับตอนนี้เรามีร้านค้าประมาณ 200,000 กว่าร้านค้านะครับเรามีคนเข้าเว็บประมาณเกือบ3ล้านคนต่อเดือนนะครับฉะนั้นทุกวันนี้เรามียอดขายเนี่ยปีนึงเนี่ยเป็นพันล้านเลยนะครับที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์เรานะครับฉะนั้นเรามีผู้ประกอบการจากทั่วประเทศนะครับแล้วมีคนจากทั่วประเทศแล้วมีจากต่างประเทศเข้ามาซื้อของในเว็บไซต์เราฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการอยากจะเปิดร้านค้าอยากจะขายของผ่านช่องทางออนไลน์เข้ามาได้เลยเรามีทุกอย่างพร้อมนะครับมีระบบเว็บไซต์มีระบบชำระเงินทำให้เป็นเรามีที่ปรึกษาส่วนตัวให้เรามานั่งเรียนอบรมเรามีห้องเรียนอบรมสอนจนคุณเป็นมันเริ่มขยายไปเรื่อยๆธุรกิจและในขณะเดียวกันพอคุณเปิดร้านเสร็จแล้วคุณเอาของขึ้นไปอยู่เว็บไซต์เสร็จแล้วอีกส่วนหนึ่งคือเราเป็นห้างช้อปปิ้งมอลล์ที่มีสินค้าเป็นนับล้านรายการคุณอยากซื้ออะไรเข้ามาดูได้เลยคุณสามารถจ่ายเงินซื้อออนไลน์ได้เลยแต่เชื่อไหมครับว่า 70% ของลูกค้าผมเนี่ยเป็นลูกค้าต่างจังหวัดฉะนั้นบางทีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นอยากจะแบบเมื่อวานดูรายการทีวีเห็นอ้ําพัชราภาถือกระเป๋าแบบนึงใช้กับเครื่องสําอางลิปสติกแบบนี้ฉันอยากได้บ้างอยากซื้อบ้างแต่ปรากฏแถวบ้านฉันมันไม่มีเลยอ่ะมีแต่วัวกับควายมีต้นไม้อย่างเดียวทำไงดีอยากซื้ออ่ะแต่มีตังค์อ่ะเขาก็เปิดอินเทอร์เน็ตเขากด3ทีโชว์เขาซื้อได้เลยครับฉันกลายเป็นว่าคนต่างจังหวัดบางทีเขาเห็นแล้วอย่างคือเว็บเรามีการการันตีอยู่แล้วข้อมูลทุกอย่างมีภาพหลายภาพมีการเขียนอธิบายมีการยืนยันว่าเขามีตัวตนแน่นอนทำให้คนกล้ามั่นใจและจ่ายเงินได้นั่นคือสาเหตุที่ทำให้ยอดขายบนออนไลน์มันเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆเรากินคอมมิชชั่นครับเรากินแล้วเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าครับถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าที่บนโลกออนไลน์ฉันห้างเมื่อก่อนคุณต้องเอาของมาฝากบนห้างต้องกินคอมมิชชั่นห้างกินคอมมิชชั่นที่ 30-40% แต่เรากินคอมมิชชั่นอยู่ระดับอยู่ที่ประมาณสัก 3-5% เท่านั้นเองฉันถ้าเกิดคุณขายได้เราถึงเก็บค่าคอมมิชชั่นคุณเรามีเจ้าของร้านบางรายเนี่ยเป็นเด็กอายุ25ปีเพิ่งจบมาจากมหาวิทยาลัยแต่เปิดร้านขายของออนไลน์นะครับเดือนนึงเค้ามียอดขาย 6-7 แสนบาททำคนเดียวแต่ที่สำคัญคือเขาไม่ต้องมีหน้าร้านค้าเลยนะครับนี่คือความได้เปรียบของธุรกิจรูปแบบใหม่ที่เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์แต่เขาสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทั่วประเทศตลาด.com มันอยู่
่มา10กว่าปีแล้วครับฉะนั้นยังไงเรื่องแบรนด์ต่างๆมันก็ระดับหนึ่งนะครับเรามีการตลาดอยู่2ส่วนคือการตลาดออนไลน์กับการตลาดออฟไลน์ออนไลน์เรามีเรื่องการตลาดผ่านอีเมลมาร์เก็ตติ้งนะครับส่งอีเมลหาลูกค้าเรามีการสื่อสารผ่านพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเรามีการสื่อสารผ่านพวกเซิร์ชเอนจินมีการเสิร์ชขึ้นมาแล้วเจอเรานะครับหรือจะเป็นในออฟไลน์เรามีรายการทีวีเรามีการวิทยุเรามีพวกสื่อต่างๆพวกสื่อพิมพ์ต่างๆมากมายไปออกงานอีเวนต์เรามีรถโชว์ทั่วประเทศใช้พวกนี้เป็นส่วนประกอบทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นTaking shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch you ain't seen anything I pop off with the new rock Electronic Blow the sonic roof up I'm too honest When I take a few shots They're too toxic Need to take the new song And you cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasingAll here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who are half-nots You are not as tough asพุ่งลงเครื่องมาแต่คำถามคือผมลงที่สนามบินนาริตะซึ่งมันไกลจากเมืองโตเกียวมากและผมจะไปที่โรงแรมจะไปยังไงเดี๋ยวไม่รู้เลยนะครับแผนที่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีทุกอย่างมาแต่ตัวแล้วก็มีแค่กระเป๋านะครับแล้วก็โทรศัพท์หนึ่งเครื่องตอนนี้ผมมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งนะครับบริการที่ชื่อว่า Google Map ครับตัวนี้ชื่อว่า Google Map เขียนว่า Map ครับนี่คือแผนที่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับผมสามารถเช็คตำแหน่งตัวเองได้ครับโดยการกดปุ่มข้างบนนี้นะครับจุดสีฟ้านี่คือตำแหน่งผมครับผมอยากจะเข้าไปที่เมืองโตเกียวเมืองโตเกียวมันอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะครับเจอแล้วครับนี่คือตำแหน่งผมต้องไปครับคือโรงแรม Sun Root Hotel วิธีการคือผมกดเข้าไปดูได้ครับพอกดเข้าไปเห็นไหมครับจะเห็นข้อมูลของโรงแรมครับมีคนมารีวิวมีรูปภาพให้ดูว่าโรงแรมเป็นยังไงนะครับผมจะไปไอ้โรงแรมได้ยังไงเนี่ยนะครับมันมีปุ่มเขียนว่า direction ผมก็กดได้เลยครับอันหนึ่งคือจะไปเดินทางด้วยรถยนต์เห็นไหมฮะเป็นรูปรถนะครับอันที่สองเดินทางด้วยการเดินทางสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้ารถเมล์นะครับหรือจะเป็นการเดินไปผมก็เลือกเป็นรถสาธารณะแล้วก็กด get direction นะนี่คือวิธีการเดินทางผมนะครับจากจุดปัจจุบันของผมไปที่โรงแรมซันรูทชินากาวะต้องบอกอันแรกเนี่ยใช้เวลา1ชั่วโมง24นาทีใช้เงินมา 1,800 เยนครับเนี่ยบอกคำนวณเงินให้เลยนะกดอันนี้ 1,800 บาทเขาก็จะบอกครับว่าผมต้องเดินไปที่ไหนนะครับแล้วก็ไปยังไงขึ้นรถสายอะไรนะครับผมมาดูแผนที่กันแล้วกันฮะนี่คือแผนที่กดดูแผนที่เห็นไหมครับมันจะเริ่มมีเส้นๆแล้วครับผมต้องขึ้นไปนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินไปนะครับแล้วก็จะถึงตามสถานที่ที่ผมต้องการนั่นคือสาเหตุที่พอเราใช้กับตัวเองแล้วเราเวิร์กผมก็เริ่มเอาไอ้โนว์ฮาวโนเลจพวกเนี้ยเอาไปทำเป็นรายการทีวีสอนคุณใช้แบบนี้สิคุณทำแบบนี้คุณทำแบบนี้สิเพื่อให้เขาสามารถคือประเทศไทยเป็นประเทศบริโภคเทคโนโลยีอะครับแต่เรายังบริโภคแบบฉาบฉวยอะโทรศัพท์ซื้อมา 20,000 ใช้อยู่200กากมากนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอดีมากินข้าวที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับคือต้องบอกว่าเมนูที่นี่ผมจะกินยังไงดีผมจะสั่งอาหารยังไงดีผมคุยกับเมื่อกี้คุยกับเด็กเสิร์ฟคุยไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเรามีวิธีการแก้ปัญหาว่าจะทำไงให้เราสามารถสั่งอาหารหรือพูดคุยกับชาวต่างชาติได้ไม่ยากเทคโนโลยีมันช่วยเราแล้วครับเ
らっしゃいませ。はい、OK。メニューの方はお決まりでしょうか。お、没录量了。OK。Hang on。I need a yakin pig pig pig. Hi. I need this one.ああ、豚肉ですね。はい、OK。はい、少々お待ちください。はい、大丈夫です。OK、OK。はい。เห็นไหมครับ ง่ายมากเลยไหมครับกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Google Translate ครับ Google Translate เป็นโปรแกรมตัวนะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผ่านโทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับหรือว่าเป็น iPhone นะครับเปิดดูเลยปุ๊บนะครับนี่คือโปรแกรม Google Translate นะครับฉะนั้นผมบอกว่าผมอยากจะกินอะไรข้าวหมูหน้าหมูนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปแล้วผมก็กดให้มันแปลซึ่งจริงๆแล้วใน Google Translate นะครับสามารถแปลได้เกือบ50ภาษาเลยนะครับมองเห็นไหมโอเคมันเจอแล้วเห็นไหมฮะนี่คือหน้าตาที่ผมพิมพ์งบพิกนะครับมีภาษาญี่ปุ่นชัดใหญ่มากเลยนะครับเห็นไหมฮะนี่คือหน้าจอเห็นไหมฉะนั้นคราวนี้พอเราสั่งอาหารเนี่ยเราสามารถยื่นให้เขาดูได้เลยเฮ้ยยูอยากกินหมูหรือถ้าเกิดไม่เข้าใจนะครับ Google Translate สามารถพูดได้ด้วยนะครับบูตะบูตะนี่คือเรียกว่าเป็นกลยุทธ์นะครับเรียกว่าเป็น first mover strategy คือใครเคลื่อนไหวก่อนใครกระโดดเข้ามาก่อนคุณสามารถยึด position ตรงนี้ได้นั่นหมายถึงคือเราเองผมเองก็ไม่ได้คาดหวังตรงนี้หรอกครับแต่เพียงว่าเราเริ่มทำมาเรื่อยๆแล้วเราโฟกัสกับมันนะฮะเราโฟกัสกับเป็นสิ่งที่เป็น e-commerce แล้วเราพยายามทำอะไรใหม่ๆพยายามคิดแต่ทุกอย่าง based on e-commerce มาเลยแล้วเป้าหมายของผมตอนนี้คือต้องการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยอีคอมเมิร์ซผมเขียนบนหัวเนี่ย change Thailand ด้วยอีคอมเมิร์ซจริงเพราะผมบอกกับพนักงานทุกคนว่างานทุกอย่างที่คุณทำในแต่ละวันเนี่ยเมาส์ทุกคลิกที่คุณคลิกกระดาษทุกอันที่คุณเขียนอะไรไปปุ๊บเนี่ยมันมีส่วนที่ทำให้ผู้ประกอบการไทยข้างล่างที่เป็นเจ้าลูกค้าเราผู้ประกอบการเล็กๆบางคนเป็นคุณป้าบางคนเป็นคุณลุงอยู่ต่างจังหวัดเขามียอดขายได้นะครับฉะนั้นพอเขาเติบโตได้เขาอยู่ต่างจังหวัดเมื่อเขาเติบโตขึ้นธุรกิจท้องถิ่นเติบโตขึ้นนั่นหมายถึงเศรษฐกิจไทยในภาพรวมก็เติบโตขึ้นด้วยเช่นกันยังโอ้โหไกลมากคำนั้นเขาเรียกว่าอีกเยอะครับผมว่าเป้าหมายผมคือผมต้องเปลี่ยนประเทศไทยให้ได้จริงด้วยอีคอมเมิร์ซเมื่อวันใดวันหนึ่งที่อีคอมเมิร์ซเริ่มเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ GDP ประเทศไทยไปเป็นคือเรื่องมันจะประเทศไทยจะเติบโตได้เนี่ยคือตอนนี้ญี่ปุ่นเริ่มเป็นแล้วนะครับคือการเติบโตเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอีคอมเมิร์ซเริ่มเข้าไปมีบทบาทแล้วนะอเมริกาเริ่มเห็นแล้ววันนั้นผมอยากเห็นว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นแล้วและผมเข้าไปมีส่วนหนึ่งทำให้เกิดพวกนั้นเกิดขึ้นได้ผมว่านั่นคือจุดที่สักเซสผมมากกว่าคนชอบคิดแล้วทำครับแต่หลายคนชอบคิดแล้วไม่ได้ทำหลายคนคิดเก่งมากเลยผมเชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้ต่างคนอื่นหรอกแต่ผมเป็นคนที่คิดเยอะแล้วทำเยอะฉะนั้นพอผมคิด10ผมทำอาจจะทำ8ฉันอาจจะเข้าเป้าสัก1หรือ2แต่บางคนคิด10ทำแค่1ฉะนั้นโอกาสมันได้ต่างกันฉะนั้นบางคนโอ้ทำไมโอกาสเยอะจังเลยทำนู่นทำนี่เต็มไปหมดเลยแต่อย่าลืมผมล้มเหลวเยอะนะแต่มันก็มีบางอย่างที่มันสักเซสเหมือนกัน